ป็นแมนคนหนึ่งที่แบบสุภาพบุรุษแล้วในคอมเมนต์ที่บอกว่าเขาเป็นของเราของเราของเราคนเดียวใช่เลยก็ของเราแล้ว 100% 100% 100% จริงๆพอแต่งงานนี้แล้วการคิดของขวัญยังไงมันยากมันไม่ต้องแล้วคือมาเป็นของขวัญกันละกันคิมจริงๆก็ยากนะเพราะว่าเขาก็มีทุกอย่างแล้วอ่ะแต่อันนี้คิมซื้อเป็นโบเชอร์ให้เขาไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าใช่อ๋อก็คือตัดจบก็คือไม่ต้องแบบให้ไปเลือกเองให้ไปเลือกเองก็เป็นโบเชอร์แล้วก็ให้ไปช้อปปิ้งเอาเองคุณราคาเท่าไหร่คะไม่เยอะค่ะไม่ได้เยอะมากใช่ค่ะที่เขาถามในที่ที่เป็นไวรัลก่อนที่ลบความตายลบความตายความในใจตอนนั้นมันเป็นไงที่ยังไงอีกเรื่องก็มีคนถามค่ะที่ถามเยอะมากเลยค่ะเราก็เคยบอกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเราแบบเป็นคนที่ไม่โอเคกับเรื่องแบบนี้เลยแล้วก็ผมไม่มีวันที่จะรับได้เราก็ไม่รู้นะว่าแบบอะไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าแบบแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอ่ะสิ่งถูกต้องมันก็คือต้องอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีโลก2โลก3โลก4ไม่มีวันเกิดขึ้นทีนี้ไม่มาคุยเรื่องแล้วไม่มาคุยเรื่องแล้วก็ไปเลยก็ไปเลยไปเลยเหรอก็พูดไปแล้วสิหน้าสามีเราเป็นยังไงบ้างเขารู้เพราะว่าเราแบบเรากระซิบบอกเขาทุกคนเลยกระซิบเลยอย่างเงี้ยบอกว่าอย่านะไม่แต่ว่าสิ่งที่ถูกต้องอ่ะมันก็คือต้องเป็นอย่างเงี้ยแสดงรู้ว่าถ้ามันเกิดการนี้มันจะมีอะไรตามมาเราคาดโทษกันไม่ถึงแบบเราตั้งโทษกันเราตั้งใจว่าเราคงไม่เอาหรอกมันเป็นสิ่งที่แฮนไม่ให้เกียรติกันมากที่สุดแล้วอ่ะเราคงรับไม่ได้แต่สามีทำให้เรามั่นใจก็10ปีแล้วยังไม่มีอะไรแบบนี้นึกขึ้นมาบอกว่าถ้ามีก็คือบ้านมึงเถอะบ้านมึงไม่อาจารย์เรื่องจะไปฝากไข่จะไปเตรียมตัวมีลูกแค่ตอนแรกคนลุ้นว่าท้องแล้วเหรอก็เนี่ยฝากอยู่ค่ะกำลังอยู่ใน process ที่กำลังฝากอยู่ค่ะแล้วที่สำคัญคือการต้องเจาะไข่มันต้องจิ้มแบบต้องจิ้มวันแรกๆก็กลัวค่ะแต่ว่าพี่หมากก็ช่วยจิ้มด้วยก็พี่หมากผสมยาอะไรให้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์คสนุกดีค่ะที่เราอยากจะตั้งใจฝากไข่หรือว่าอะไรเพราะมันจะเป็นยังไงมันมีพวกมันเจ็บมันต้องตารางมันต้องนับมันสนุกมันเหมือนแบบเหมือนเรามีฟาร์มแล้วเราก็ต้องเลี้ยงไข่โอเคก็ปลูกมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมั้งค่ะแต่ว่าคือเราตั้งใจที่จะฝากเพราะว่าเรายังไม่ได้จะมีเรายังไม่ได้คิดจะมีเร็วๆนี้ก็ใช่แล้วด้วยอายุของเราแล้วอ่ะคุณหมอก็เลยแนะนำว่างั้นฝากไปก่อนแล้วก็วันที่เราอยากมีจะได้ไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วก็ยังมีแบ็คอัพแพลนที่เราได้ค่ะถามอีกเรื่องนึงพี่แอนบอกว่าจะไม่รับขวัญหลานใดๆทั้งสิ้นแล้วได้หรอเขาบอกว่าเราไปตำนานไปแล้วพี่แอนเลยกลัวการใส่ซองคิดเลยว่าพี่พี่แอนจะบอกพี่แอนไหมว่ายังไงหวานเลยนะเป็นนโยบายตอนนั้นงานแต่งนี่หนาเลยนะใช่เพราะว่าพี่แอนคือตัวตั้งตัวตีเลยที่ทำให้เราสองคนมารักกันนะเพราะฉะนั้นจะต้องซัพพอร์ตไปตลอดใช่ต้องซัพพอร์ตถึงยังลูกเข้าเรียนเลยเป็นยังลูกบวชใช่หลักคนแรกเลยใช่ไหมใช่แสดงว่าก็พี่แอนก็ต้องมีสิทธิ์เป็นแม่ทีมหัวเลยนะเป็น godmother ใช่ไหมใช่ค่ะพูดเลยยกให้เลยค่ะพี่แอนถ้าพี่มาไหว2 ปีจะมีน้องนะพี่มาเดี๋ยวดูอีกทีนึงค่ะทุกอย่างก็ต้องดูที่งานอ่ะว่าละครจะจบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเรียนว่าเตรียมเงินไหมมองกล้องกลางแล้วบอกแยนค่ะถ้าเรามีลูกยันบวชแยนอย่าจำไอ้จำคำที่สัญญาไว้ได้ไหมคะจริงจังเลยจริงจังเลยก็แค่อยากก็ขอให้พี่แอนแบบดูแลลูกคิมนะคะฝากด้วยฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ